เริ่มกันที่ศึกกอล์ฟ PGA Tour รายการ The Honda Classic ที่เงินรางวัลรวมประมาณ210ล้านบาทที่สนาม PGA National Par 70 Palm Beach Garden ฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาครับการแข่งขันในรอบ2ปรากฏว่าผู้นำร่วมนั้นมีด้วยกัน2คนก็คือไรอันพาลเมอร์ที่หวดเพิ่ม5อันเดอร์พาร์65สกอร์รวมเพิ่มเป็น9อันเดอร์พาร์131ขึ้นมานำร่วมกับเวสลีย์ไบรอันโปเพื่อร่วมชาติแล้วก็นำหน้าลิกกี้ฟาวเลอร์อันดับ3เพียงแค่สโตรกเดียวครับผลงานของนักกอล์ฟคนอื่นๆครับอานิบาลาฮิลิงจากอินเดียสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์133อยู่อันดับ4ครับมาร์ตินไคลเมอร์จากเยอรมนีสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์135รั้งอันดับ7ร่วมอดัมสกอตโปรออซซี่สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์137อันดับ17ร่วมอีทโพเตอร์ครับสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์138 28ร่วมและเซกิโอกาเซียจากสเปนครับสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์139อยู่อันดับ48ร่วมครับ